ณะมุมลบนะคิดลบนะพระอาจารย์ทำขายทำไมเขาบอกทำแจกสิพระอาจารย์ทุกวันนี้ผมก็แจกนะอ่ะนี่ฮะนะท่านฟังนะครับคนที่โพสต์เข้ามานะนะพระอาจารย์ก็ทำแจกนะครับทุกวันนี้นะผมก็แจกนะไม่ใช่ว่ามาวัดเนี่ยผมมีแจกมีนู่นมีนี่นะนะแจกเขามีแจกอยู่นะครับนะที่ท่านที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยครับนะก็มีแจกอยู่ครับแต่นี่พระอาจารย์ให้ร่วมบุญเพราะว่าวัดต้องทำเสนาสนะต่างๆแล้วตอนนี้ทำเมนถ้าท่านเสียชีวิตท่านจะมาเผาที่นี่ก็ได้นะเพราะว่าพระอาจารย์ก็เผาให้นะใช่ไหมพระอาจารย์เผาให้ไหมใช่นะเพราะว่าเขาไม่เลือกชั้นวรรณะเพราะว่าถามว่าผมเนี่ยทุกวันผมก็มีแจกสนิทมาเนี่ยผมแจกนะอยู่ผมในปฏิทุมปฏิทินมีแจกพระปีใหม่เนี่ยผมแจกพระขุนแผนองค์ละ300-400นะแล้วผมเก็บไว้ให้โยมบูชาเนี่ยผมได้เท่าไหร่ผมแจกหมดเป็นลัง2ลังพระอาจารย์บวชมากี่พรรษาแล้วฮะปีนี้17 17พรรษาเป็นเจ้าวาดฮะพระอาจารย์เคยอ่านพระไตรปิฎกมั้ยเค้าบอกว่าให้พระอาจารย์อ่านพระไตรปิฎกบ้างบวชเพื่ออะไรเค้าถามฮะเค้าถามว่าบวชเพื่ออะไรพระอาจารย์มันต้องถามว่าบวชเพื่ออะไรพระไตรปิฎกน่ะอ่านมาน่ะเขียนมาน่ะแล้วถามว่าคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยครับเคยอ่านมั้ยเออนะฮะท่านเคยอ่านไหมครับเคยอ่านไหมเคยปฏิบัติไหมเคยมาอยู่ในจุดนี้ยาวนานถึง17พรรษาไหมครับเอาพุทธการมาอ้างในจุดนี้จุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นจุดนี้แต่ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราอ้างว่าพระไตรปิฎกเล่มที่55ข้อที่30มีอะไรบ้างโยมตอบได้ไหมครับว่าด้วยเรื่องอะไรครับว่าด้วยสิกขาบทอะไรเราก็มาคุยมาถามครับอะไรคือข้อสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าเอาออกไปมั่งครับอะไรข้อพระพุทธเจ้าที่เอาไว้มั่งครับอะไรที่ว่าเขายกเอามาเอาประหาประเทศ4มาประเทียบเพื่อให้สังคมสงอยู่ได้มั่งครับใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกแล้ววันข้างหน้าจะเสื่อมเพราะอะไรอุบาสกอุบาสิกาครับเพราะขาดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับเพราะว่าดูในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกแต่ไม่เคยอ่านหรอกครับพระไตรปิฎกอ่ะถามว่าที่มานั่งเนี่ยพระไตรปิฎกผม17ภาษา18ภาษาเนี่ยครับผมถามว่าถ้าผมไม่รู้จริงอ่ะผมมาเนี่ยถามว่ามาไม่ผมไม่อยู่ถึง17ภาษานะครับป่านนี้ผมออกไปมีครอบครัวไปแล้วครับถามว่าไม่มีคนมาว่าผมด้วยอ่าผมไม่เป็นอาจารย์คารวาสผมก็หาเงินปัจจัยเข้ากระเป๋าผมดีกว่ามั้ยผมไม่ต้องเอาเงินหามาทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเพื่อพระพุทธศาสนาทำไมครับเพื่อให้พระพุทธศาสนายืนอยู่ได้ถึง 5,000 ปีต่อจากไปครับต่อไปครับแต่ถามว่าคนที่ทุกวันเนี้ยครับคนที่ต่อว่าพุทธศาสนาเนี่ยครับกับคนที่งมงายเนี่ยครับคนที่ต่อว่าพุทธศาสนายังอยู่ห้องเช่าหรือแต่คนที่ว่างมงายเนี่ยโอ้ตึกเขาอพาร์ตเมนต์เขาเศรษฐีนอนกินเสือนอนกินแต่คนว่านั้นยังเช่าครับเผลออาจจะไม่ได้ทำงานตกงานอีกพวกนี้มันไม่มีอะไรในอะไรที่แน่นอนครับคือถามว่าอะไรที่แน่นอนพระพุทธเจ้าบอกแล้วสอนมาแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วครับสอนมาให้ศีลอยู่ในศีล257ข้อเราเป็นคฤหัสถ์ได้เอา5ข้อ5ข้อยังถือไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บอกให้เอาแค่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็ยังวิเคราะห์ไม่ออกพระพุทธเจ้าให้เหลือ2ข้อกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมดีกับกรรมชั่วก็ยังแยกไม่ออกอีกนะครับคนเราก็ยังแยกไม่ออกอันไหนคือกรรมดีอันไหนคือกรรมชั่วอันไหนคือไฟอันไหนคือน้ำครับก็ยังแยกไม่ออกเมื่อมันแยกไม่ออกเสร็จมันก็เลยหมดข้อที่จะพูดครับพระพุทธเจ้าก็บอกจงออกห่างซะแค่นั้นเองจงออกห่างซะจงออกห่างซะนะไม่เสวนาด้วยใช่ก็บอกแล้วเสวนาก็บอกเสวนาจะพากันพังเสวนาจะพากันพังเราจะไปเสวนาทำไมครับเรายุ่งจะคบคนพาลครับพระพุทธเจ้าบอกแล้วบทเสวนามงคล38ประการนี่ยังพิมพ์มาเรื่อยๆนะคนคนนี้ยังพิมพ์มาเรื่อยๆแล้วบอกว่านะวัตถุมงคลเป็นเดรัจฉานวิชาพระอาจารย์มันเป็นตำราเล่มไหนเอาพระไตรปิฎกเล่มนั้นมาเปิดเลยว่าเดรัจฉานวิชามันแปลว่าอะไรถ้าเดรัจฉานวิชามันแปลว่าอะไรถามว่าคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยครับบูชาพระไหมครับกราบพระไหมครับสมาทานศีลไหมครับถ้าสมาทานศีลแสดงว่าคุณก็สมาทานเอาเดรัจฉานวิชาเข้าไปไว้ในตัวครับเพราะว่าถามว่าในตะกรุดดอกนึงในพระดอกนึงก็พุทธังสรณังคัจฉามิ
ขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถ้าฟังสารนังกฉามิเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งสังฆังสารนังกฉามิเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ประสมาทานคุณน่ะเลยฉามิฉามากกว่าอืมครับใช่มั้ยครับแสดงว่ารู้ไม่จริงครับแต่ถ้าจะคอมเมนต์จริงๆมันต้องรู้ให้จริงต้องอัดให้จริงครับต่อว่าคนต้องเอาให้ถึงแก่นต้องเอาไว้ถึงแก่นพระไตรปิฎกต้องเปิดให้รู้เขาเกิดทันพระพุทธเจ้าด้วยพระอาจารย์เขาบอกพระพุทธเจ้าเคยสร้างเคยทำไหมครับแบบนี้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกโอ้อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะเพราะต้องไปกินยาเนาะโอ้เขาเกิดทันพระพุทธเจ้าอ่ะนะพระอาจารย์นี่โอ้โหนะเกิดทันพระพุทธเจ้าอีกนะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดทันพระพุทธเจ้าผมก็หมดข้ออธิบายเหมือนกันนะโอ้ผมเกิดไม่ทันโอ้ฮะเออนะอ้าวพระอาจารย์นะผมว่านะอย่าเสวนากับ